ครเรื่องไหนประกบกับหนุ่มสอนรามซะด้วยถึงแม้นอกจากต้อยกิจกมลจะเป็นคู่หูคู่หากับหนุ่มสอนรามแต่พอเข้าฉากในละครเงาปลายปุ๊บก็ต้องสวมบทเกาเหลากันทันทีโดยฉากนี้ถึงขั้นวางมวยจนหนุ่มสอนรามหงายท้องโดยหนุ่มต้อยบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกครั้งที่ได้พลิกคาแรคเตอร์จากบทเบาๆในละครนายสุดซ่าข้าสุดแสบและชื่นชีวานาวีที่มารุมมาตุ้มรุมถ่ายทำจนหนุ่มต้อยไม่ได้ปลีกเวลาไปทำงานเพลงเลยละค่ะผมว่านะตอนนี้โอกาสมันมาเรื่อยๆผู้ใหญ่ยื่นมาเรื่อยๆกับหลายๆบทบาทเราก็อยากจะลองแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูว่าแต่ละบทแต่ละการแสดงที่เราจะได้ลงไปในละครเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงมันซึ่งมันก็ท้าทายกับทุกบทบาทนะพี่ก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะลองทำดูหลายๆบทบาทดูอย่างเงี้ยแล้วพอมีช่วงที่จะได้หยุดพักของละครเราก็จะไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยชอบการเป็นนักร้องไหมจริงๆก็ได้ทุกๆอย่างนะซึ่งแบบจริงๆมันก็ได้กับตัวเราเองด้วยพี่ถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้คล่องแคล่วแล้วก็คล่องตัวในงานแต่ละชิ้นงานแต่ละด้านอะไรเงี้ยมันก็ดีกับตัวเราเองด้วยจริงๆก็ไม่ได้เลือกเฟ้นว่าจะต้องเอางานไหนเป็นหลักอะไรเงี้ยถ่ายที่อยากฟังเพลงใหม่ของหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลก็คงต้องรอกันนานหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเขากำลังเอาดีด้านงานแสดงแฟนคลับตัวจริงก็อยากมาละคร3เรื่องรวดที่หนุ่มตุ้ยฝากผลงานเอาไว้ด้วยค่ะ